ยูโดบวก1โควต้าโอลิมปิกเทราดะคว้าตั๋วรุ่นไลท์เวทลุยปารีส2024กีฬาวันที่25มิถุนายน2567 17:42 น.สหพันธ์ยูโดนานาชาติ IJFประกาศโควต้านักกีฬาที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันยูโดโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยนักกีฬาไทยได้1โควต้าจากมาซายุกิเทราดะนักยูโดลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเจ้าของเหรียญทองซีเกม5สมัยในพิกัดไลท์เวทรุ่น73กิโลในฐานะอันดับ10ในโควต้าทวีปเอเชียซึ่งสหพันธ์จะส่งหนังสือรับรองในวันที่5กรกฎาคมสำหรับมาซายุกิเทราดะถือเป็นนักกีฬาลำดับที่50ของทีมชาติไทยที่ได้โควต้าโอลิมปิกเกม2024เวลานี้นักกีฬาไทยได้โควต้าเพิ่มเป็น50ที่นั่งประกอบด้วยยิงปืน3ที่นั่งธัญพรพฤกษากรนักกีฬายิงปืนประเภทปืนสั้น25เมตรหญิงทองผาภูมิวงสุขดีนักกีฬายิงปืนประเภทปืนยาวบุคคลชาย3ท่า50เมตรนางสาวกมลลักษณ์แสนชานักกีฬายิงปืนปืนสั้นอัดลมหญิงระยะ10เมตรจักรยาน5ที่นั่งโกเมศสุขประเสริฐจักรยาน BMX Racing ชายจากการคว้าแชมป์เอเชียโรดเรสชายรอสมาคมประกาศรายชื่อโรดเรสหญิงรอสมาคมประกาศรายชื่อทำทริอัลบุคคลหญิงรอสมาคมประกาศรายชื่อใจอังสุธาสาวิตคีรินสปรินต์ชายมวยสากล8ที่นั่งทิติสารปั้นโหมดรุ่น51กิโลกรัมชายบรรจงสิงห์สิริรุ่น64กิโลกรัมชายจันแจ่มสุวรรณเพ็งรุ่น66กิโลกรัมหญิงจุธามาศรักษัตริย์รุ่น50กิโลกรัมหญิงธนัญญาสมนึกรุ่น60กิโลกรัมหญิงจุธามาศจิตพงษ์รุ่น54กิโลกรัมหญิงใบสนมณีก้อนรุ่น75กิโลกรัมหญิงวีรพลจงจอหอรุ่น80กิโลกรัมชายปัญจกีฬาสมัยใหม่หนึ่งที่นั่งจ่าโทภูริโยเฮืองนักกีฬาปัญจกีฬาดาวรุ่งประเภทเลเซอร์รันเรือใบทวันฟอร์มูล่าไทยหญิงไคบอร์ดโจนาธานเวสตันฟอร์มูล่าไทยชายเรือใบดิงกี้ ILCA 7อาทิตย์มิคาอิลโรมานิกเรือใบดิงกี้ ILCA 6โซเฟียมอนโกเมรี่ขี่ม้า1ที่นั่งปรีอันชนกกพรการุญยทัศน์กระโดดข้ามเครื่องกีดบุคคลเทควันโด3ที่นั่งพานิพักวงพัฒนกิจรุ่น49กิโลกรัมหญิงสสิการทองจันรุ่น67กิโลกรัมหญิงบัลลังก์ทับทิมทองรุ่น68กิโลกรัมชายเทเบิลเทนนิส3ที่นั่งทีมหญิงสุธาสินีเสวตบุตรจินนิพาเสวตบุตรอรวรรณภารนังได้เล่นเดี่ยว2คนเรือพาย1ที่นั่งเปรมนัสวัฒนานุสิทธิ์เรือกันเชียง1คนชายพายคู่ยกน้ำหนัก4ที่นั่งธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น61กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมารุ่น73กิโลกรัมชายสุรจนาคำเบ้ารุ่น49กิโลกรัมหญิงดวงอักษรใจดีรุ่นมากกว่า87กิโลกรัมหญิงแบดมินตัน9ที่นั่งหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์เมสุภนิดาเกตทองชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวประวินดาประจงใจชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตินุพงษ์เกตเตรนคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับกอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยกอล์ฟสี่ที่นั่งประเภทชายกิรเดชอภิบาลรัฐพชระคงวัดใหม่ประเภทหญิงอาทยาทิติกุลปภังกรทวัฒนกิจว่ายน้ำสามที่นั่งฟรีสไตล์50เมตรหญิงเจนจิราสีสะอาดฟรีสไตล์100เมตรชายดุลยวัฒน์แก้วสียงกีฬาเอ็กซ์ตรีม1ที่นั่งสเกตบอร์ดสตรีทหญิงเด็กหญิงวารีระยาสุกเกษมยูโด1ที่นั่งรุ่นฟลายเวท73กิโลกรัมมาซายุกิเทราดะ
เศรษฐายิ้มตอบแล้วหลังบิ๊กโจ๊กประกาศฟ้องกราวรูดปมออกคำสั่งโดยมิชอบการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 9:56 น.ปิดเศรษฐานั่งหัวโต๊ะประชุมคณะรัฐมนตรียิ้มรับบอกยึดมั่นตามกฎหมายหลังบิ๊กโจ๊กประกาศฟ้องกราวรูดทั้งนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการตำรวจและบิ๊กตำรวจเมื่อเวลา10:00 น.วันที่25มิถุนายน2567ที่ห้องประชุม501ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีโดยวันนี้มีรัฐมนตรีแจ้งลาประชุม3คนประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยการประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา14เรื่องวาระเพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วง14เรื่องวาระเพื่อทราบ6เรื่องและวาระเพื่อทราบเป็นข้อมูล1เรื่องทั้งนี้ก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจประกาศฟ้องกราวรูดทั้งนายกรัฐมนตรีและบิ๊กตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีมีคำสั่งให้ออกจากราชการไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีหันมายิ้มก่อนกล่าวเพียงสั้นๆว่ายึดมั่นตามกฎหมายดาลิชเฮดโค้ชโครเอเชียติงผู้ตัดสินทดเจ็บนานเกินไปรับโอกาสเข้ารอบริบรีอัปเดตยูโร24วันที่25มิถุนายน2567 5:37 น.สลัตโก้ดาลิชผู้จัดการทีมชาติโครเอเชียออกโรงติงผู้ตัดสินว่าทดเวลาบาดเจ็บนานเกินไปในเกมที่โดนทีมชาติอิตาลีตีเสมอ 1-1 พร้อมรับโอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายยูโร2024ริบรีโดยทีมชาติโครเอเชียโดนทีมชาติอิตาลีตีเสมอ 1-1 ในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายในเกมยูโร2024กลุ่ม B นัดสุดท้ายเมื่อวันที่24มิถุนายนจากผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นทำให้ทัพตาหมากรุกจบด้วยอันดับ3ของกลุ่มด้วยการมี2คะแนนจาก3นัดแม้จะยังมีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์อยู่ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดทว่าเงื่อนไขเป็นไปด้วยความยากลำบากเหตุต้องลุ้นให้สโลวีเนียแพ้อังกฤษด้วยสกอร์มากกว่า3ลูกในกลุ่ม C รวมถึงต้องลุ้นให้สาธารณรัฐเช็กแพ้ตุรกีรวมถึงจอร์เจียแพ้โปรตุเกสด้วยในกลุ่ม F โครเอเชียเฮดโค้ชสลาโก้ดาลิชเลฟลูกแอดโครเอเชียสลูก้าโมดริกแอดเดอะเอ็นออฟกรุ๊ปบีแมชบีทวินโครเอเชียแอนด์อิตาลีแอดเดอะยูโร2024ซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์อินไลซิกเยอรมนีมันเดย์จูน24/2024 AP Photo Sunday Alamba หลังเกมดาลิชให้สัมภาษณ์ติงผู้ตัดสินเรื่องการทดเวลาบาดเจ็บที่นานเกินไปไม่มีการพักการเล่นหรือฟาวมากนักที่จะทดเวลาบาดเจ็บแต่คุณไม่สามารถเสียประตูแบบนั้นได้ในนาทีที่98การเสียประตูนาทีสุดท้ายกับแอลเบเนียและนาทีสุดท้ายของวันนี้ผมทำได้เพียงแสดงความยินดีกับคนที่ต่อสู้ความเต็มที่และความเสียสละที่พวกเขาแสดงออกมาแต่นี่ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ของเราเล่นได้ดีโดยเฉพาะในครึ่งแรกเราไม่เสียประตูนั่นคือสิ่งที่เราทำไม่ได้ในเกมกับสเปนและแอลเบเนียผมทำได้เพียงแสดงความยินดีกับพวกเขาในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเราพลาดจุดโทษไป2ครั้งเราเสียไป2ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนั่นคือสิ่งที่มันเป็นนอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย57ปียังกล่าวเกี่ยวกับโอกาสเข้ารอบของทีมว่า
ฤษฎีเกี่ยวกับการไปไกลกว่านี้เราไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้เรามีสถานการณ์อยู่ในมือแล้วขอบคุณผู้คนที่ให้กำลังใจเราผมอยากขอโทษพวกเขา